สบายดี LT Vision สปป.ลาวส่งออกนำเข้าสินค้าทะลุ 1,020 ล้านเหรียญสหรัฐตามข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าของสปป.ลาวระบุครับว่ามูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของสปป.ลาวประจำเดือนสิงหาคม2565มีประมาณ 1,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ427ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าการนำเข้าประมาณ593ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับ5ประเทศที่สปป.ลาวส่งออกมากที่สุดได้แก่จีน173ล้านเหรียญสหรัฐเวียดนาม81ล้านเหรียญสหรัฐไทย46ล้านเหรียญสหรัฐออสเตรเลีย28ล้านเหรียญสหรัฐและฮ่องกง16ล้านเหรียญสหรัฐส่วน5ประเทศที่นำเข้ามากที่สุดได้แก่ประเทศไทย290ล้านเหรียญสหรัฐจีน145ล้านเหรียญสหรัฐเวียดนาม37ล้านเหรียญสหรัฐสหรัฐอเมริกา25ล้านเหรียญสหรัฐและสวิตเซอร์แลนด์17ล้านเหรียญสหรัฐแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี